never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing, no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell.ประมาณ20นาทีเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะวัดนี้คือเราต้องเดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะถึงจะไหว้พระธาตุได้
สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วนะคะเราอยู่ที่ห้าแยกขอนาฬิกาที่ลำปางเนี่ยจะจัดงานปีใหม่วันที่24ธันวาเป็นต้นไปเนาะแต่ว่าพอดีว่าวันที่28ธันวาเนี่ยเขาตรวจพบผู้เป็นผู้ติดเชื้อโควิด19 1คนใช่ไหมเขาก็เลยยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมดแต่ว่ายังมีการประดับตกแต่งไฟอยู่แต่เราอะจองโรงแรมมาที่31ใช่ไหมเราก็เลยแคนเซิลไม่ได้ก็เลยต้องมาได้แค่ถ่ายรูปเนาะสวยสวยใช่แต่ว่าสวยสวยตอนนี้4 ทุ่มค่ะตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่ม 40เนาะอีก20 นาทีก็จะเป็นเวลาปีใหม่แล้วแต่ว่าปีใหม่ปีนี้ไม่ค่อยคึกคักเพราะว่ามันมีโควิดเนาะทุกที่ก็ไม่ได้จัดงานอะไรแต่ว่าอันเนี้ยเขายังมีแบบงานไฟยังมีอะไรอยู่แต่ว่าไม่มีร้านขายของไม่มีดนตรีอะไรแล้วรอที่นี่เนาะคิดว่าตอนเที่ยงคืนน่าจะมีพลุนิดหน่อยไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะแล้วเห็นเนาะไฟแยบักใช่ๆตอนประมาณ4 ทุ่มกว่าๆมีพลุไปแล้วชุดหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเที่ยงคืนจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นดูค่ะใช่สวัสดีปีใหม่ค่ะตอนนี้เที่ยงคืน5 นาทีแล้วเนาะใช่พรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปพระธาตุลำปางหลวงก็เที่ยวในจังหวัดลำปางและจากนั้นคืนพรุ่งนี้เราก็จะไปพักที่จังหวัดลำพูนยังไงคะติดตามด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ของเรานะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเช้าวันที่2ที่ลำปางนะคะเรากำลังจะทานอาหารเช้ากันอันนี้เป็นทิเก็ตตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะอากาศกำลังสบายๆคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในที่เนี่ยแล้วก็จะมีเจดีย์กับหัวนี่นี่ว่าถ้ามองปกติอ่ะพาโกด้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามองผ่านซัมติงอ่ะพาโกด้าจะเป็นอย่างนี้ต้องไปดูเป็นวันดู62ต่อไปวันนี้จะเป็นวันขึ้นปีใหม่2564ปีโตแล้วนะครับเราก็มีโอกาสขอทิพย์โอมจากจาก500บาทได้ใจกินเ
แล้วก็ข้างในเราจะสามารถดูเงาพระธาตุกับหัวได้เมื่อกี้บิ๊กซังเห็นไหมเห็นเออคือจินหรอจินๆแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมนะแต่ว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งครับครับป้าป้าอินนะครับเป็นสุขนะครับสุขดีปีใหม่นะครับต้องมีความสุขนะครับค่ะตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นพระพุทธบาทเฉลิมพระเกียรติแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตั๋วต้องคนละ70บาทแล้วก็สามารถซื้อดอกไม้เพื่อจะเตรียมไปไว้ข้างบนได้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าข้างบนมีหรือเปล่าตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะทางอันตรายมากเนาะอันตรายที่สุดตั้งแต่เราเคยไปเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูที่ตรงจุดชมวิวแล้วก็ตรงที่เป็นเจดีย์ลอยฟ้าที่เป็นไฮไลท์ก่อนค่ะโอเคร้านอร่อยสิสิแม่ต้องขึ้นบันไดต้องซื้อดอกไม้จากข้างล่างขึ้นมาเพราะว่าข้างบนไม่มีขายเราซื้อมาแล้วก็จะมีป้ายที่เป็นขอพรไลค์ธนบัตรการ์ดใช่ใช่เขียนได้ลงข้างล่างกันค่ะจากตรงนี้นะคะขึ้นไปถึงยอดเจดีย์ข้างบนเนี่ยใช้เวลาประมาณเรานะใช้เวลา1ชั่วโมงรวมถ่ายรูปอะไรแล้วนะขึ้นลง1ชั่วโมงใช่แล้วก็เราอยากไปอีก150เมตรเนาะพระพุทธบาทไปดูกันค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราขึ้นมานมัสการ100พระบาทคู่นะคะจะเดินขึ้นมาจากตรงเมื่อกี้150เมตรเนาะเป็นทางลาดธรรมดาเดินขึ้นมาไม่เหนื่อยมีบันไดแค่ช่วงเดียวเดี๋ยวเราพาไปดูข้างล่างค่ะ I'll never
Never, 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 never